ทำไมต้องโยนไม้ขีดไฟให้เสือสมิงเสือสมิงคือคนที่แปลลงตัวเป็นเสือได้เพราะการปลุกเสกด้วยเวทมนต์อันนี้หมอบรัดเลย์กับอาจารย์ทัดบอกไว้ในหนังสืออัคราพิธานศัพท์ปี2416หน้า747นับเป็นคำนิยามที่น่าสนใจมากส่วนหนังสือชื่อหุบผาห้วยป่าเขาที่ผมอ่านตั้งแต่ยังเป็นเด็กกล่าวในหน้า74ว่าเสือสมิงหาใช่เสือจริงๆไม่หากแต่เป็นผีป่าผีโป่งหรือแม่หมดหมอผีและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงตนเป็นเสือได้ทว่าชาวป่าบางคนก็ว่าเสือสมิงคือเสือจริงๆที่ถูกคนฆ่าตายแล้วกลายเป็นเสือสมิงแปลลงตัวมาหลอกคนไปกินเสียบ่อยๆตกลงเล่มนี้ว่าเป็นได้ทั้งสองอย่างหุบผาห้วยป่าเขานี่เขียนโดยขุมทองเทวราชเกษมบรรณกิจพิมพ์เมื่อปี2502เป็นหนังสือสุดยอดประทับใจของผมเล่มหนึ่งเพราะทำให้ผมจินตนาการต่อไปยังเรื่องลึกลับต่างๆอีกมากมายอยากเป็นระพินไพรวันแต่ไม่เคยเป็นได้เพราะไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับคือเพชรพระอุมาของพนมเทียนเลยได้แต่ดูปกสวยๆและดูหนังแถมไม่เคยเข้าป่าอีกด้วยแล้วว่าจะไปเจอเสือสมิงได้อย่างไรคุณอู๊ดดารณีรังสรรค์เอาอัลบั้มภาพของคุณพ่อมาให้ก๊อปปี้เพื่อทำสมุดภาพนนทบุรีเมื่อวันก่อนคือเมื่อวันพฤหัสที่วันที่8พฤศจิกายน2561ผมชวนคุยถามว่างานอดิเรกคือชอบทำอะไรบ้างเธอตอบว่าเดินป่าเคยเจอเสือสมิงบ้างไหมผมอย่าเล่นๆคุณอู๊ดบอกว่าไม่เคยเจอแต่ช่างภาพที่ชื่อพิทยาวพิรมซึ่งยืนอยู่ข้างๆเปลยขึ้นมาลอยๆว่าต้องโยนไม้ขีดไฟให้จุดว่าแล้วก็หันไปยุ่งกับการถ่ายภาพต่อไปผมนึกสงสัยในใจว่าไม้ขีดไฟมาเกี่ยวกับเสือสมิงตรงไหนว่าแต่ก็แกล้งอมภูมิทำเป็นรู้คิดว่าเรื่องนี้น่าจะพอคนได้อาจจะอยู่ในหนังสือรัชกาลที่5เสด็จประพาสจันทบุรีเพราะทรงเล่าเรื่องเสือสมิงที่จันทบุรีและผมเคยดึงมาเขียนในหนังสือนิทานนิยามหรืออาจอยู่ในหนังสือชื่ออมตะนิทานไทยของยุทธเดชคำรณสำนักพิมพ์คลังวิทยาพิมพ์เมื่อปี2521ผมเพิ่งไปซื้อมาอ่านเมื่อวันอังคารที่30ตุลา2561ก่อนเดินต่อไปซื้อกล้องตัวใหม่อีกประการหนึ่งเขากำลังรีบทำงานจะไปชวนคุยเล่นจะทำให้เขาเสียเวลาเปล่ากลับมาบ้านลองค้นหนังสือที่กล่าวมาพลิกดูก็ไม่พบเรื่องไม้ขีดไฟทั้งสองเล่มมีแต่เรื่องน้ำมนต์สำหรับแปลลงตัวเป็นเสือลูกศิษย์ไปลักของอาจารย์มาแอบทาตัวเลยกลายเป็นเสือสมิงดูท่าผอมมาจัดจนปัญญาเสียแล้วแต่เป็นเรื่องแปลกมากนะหรือพระเจ้าจะมีจริงจึงดลบันดาลให้ผมหยิบหนังสือปกขาวเล่มหนึ่งมาอ่านในวันรุ่งขึ้นคือวันศุกร์ที่วันที่9พฤศจิกายน2561หนังสือเล่มนี้ลูกๆของนายมนูนวัชรานันปี2469ถึง2551พิมพ์ให้พ่อผู้เป็นที่รักข้างในมีนิทานและเกร็ดชีวิตสนุกมากมายและในหน้า80ผมพบว่ามีนิทานเรื่องเสือสมิงกับไม้ขีดไฟเสือสมิงคือเสือผีที่แปลงร่างเป็นคนได้แล้วมาล่อคนไปกินนี่คือคำนิยามของเสือสมิงฉบับคุณมนูนเล่าให้ลูกๆฟังเวลาเล่านิทานผมเข้าใจว่าคุณมนูนจะสมมุติตัวเป็นนายพรานให้สมจริงสมจังด้วยจึงบอกว่าวันหนึ่งได้เข้าป่ากับพวกพรานและได้ไปเจอเสือสมิงเสือสมิงชอบหิ้วย่ามหรือห่อผ้าติดมากับตัวเสมอนี่เป็นลักษณะสำคัญอันหนึ่งของเสือสมิงเพราะย่ามหรือห่อผ้าที่ว่านั้นจริงแท้คือหัวใจที่แยกออกจากตัวของมันคือหนึ่งขณะนายพรานออกไปนั่งห้างยิงสัตว์ก็มีชายคนหนึ่งเดินสะพายย่ามมาหน่อยลงมาคุยกันหน่อยเถอะเสียงชายแปลกหน้าตะโกนเรียกนายพรานคิดว่าเป็นคนหลงทางมาต้องการหาเพื่อนฝูงอยู่ด้วยจึงโยนไม้ขีดไฟลงไปให้อ้าวงั้นช่วยจุดไฟหน่อยนายพรานส่งเสียงลงไปปรากฏว่าชายคนนั้นรับไม้ขีดไฟไปแล้วไม่สามารถจุดไฟได้ก็เพราะมือของมันก็คืออุ้งตีนเสืออย่างไรเล่าอุ้งตีนเสือใหญ่เธอท้าจะหยิบก้านไม้ขีดเล็กๆมาจุดได้อย่างไรนายพรานจึงบอกพรรคพวกให้เล็งปืนไปที่ย่ามของชายแปลกหน้าปัง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอมันชักจะมากเกินจริงไปแล้วอันนี้ผมภาคเองแล้วทันใดนั้นชายแปลกหน้าก็กลายร่างเป็นเสือนอนตายอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือคำตอบเรื่องเสือสมิงกับไม้ขีดไฟขอขอบคุณลูกๆของคุณมนูนที่ทำให้ผมหมดข้อสงสัยและนอนยืดอกตอบใครต่อไปได้สมกับมาชายชาตรี